ฟังแล้วสงสัยเรื่องความฟุ้งซ่านสีขาวนะอยากทราบความหมายและตัวอย่างออย่างเช่นนะครับเวลาที่เรานั่งสมาธิไปเนี่ยนะบางทีมันไม่คิดถึงคู่แค้นหรือว่าไม่คิดกังวลเรื่องวันพรุ่งนี้ว่าจะมีอะไรเครียดๆนะรออยู่นะครับแต่มาคิดอยู่ข้างในเนี่แหละว่า สมาธิที่เรากําลังเข้าถึงอยู่ณขณะนี้เนี่ยเป็นความคิดเป็นสมาธิในแบบที่จะพัฒนาขึ้นเป็นฌานได้ไหมเป็นมรรคผลได้หรือเปล่าพูดง่ายๆมันมีอาการจดจ้องอยู่นะหลายคนเลยคือทําสมาธิเนี่ยยังไม่ทันเป็นสมาธิน,นะไปคาดหวังแล้วว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมรรคผลไหมนะจังหวะไหนที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่านะ เคยฟังประสบการณ์ทางจิตของพวกท่านมาแล้วอยากจะได้ให้มันเกิดขึ้นณนะขณะนั้นบ้างนะครับพูดง่ายๆว่าตัวสมาธิมันแค่นะจอๆอ,อยู่ยังไม่ได้เกิดขึ้นดีเนี่ยมีความฟุ้งซ่านอยากได้อยากดีทางธรรมเนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วหรือบางคนเนี่ยนะ ประเภททำสมาธิแล้วชอบคิดอะไรดีๆขึ้นมาได้มีโปรเจกต์นะพันล้านทางการทำบุญขึ้นมาคือไม่ได้จะไปทำธุรกิจพันล้านแต่ว่านะเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่มันจะเกิดประโยชน์กับวงกว้างมหาศาลอะไรต่างๆมีเยอะนะคือจิตเนี่ยพอมันสบายมันมีความเบามันมีความโปร่งมันมีความกว้างเนี่ยมันคิดการใหญ่ขึ้นมาาแล้วก็ จะมีความติดพันธน่ะมีความรู้สึกว่าเลิกคิดไม่ได้นะมีชอบชอบมีไอเดียใหม่ชอบมีไอเดีย,อ,อ,ดยอะไรดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการบุญการกุศลณเวลาที่สวดมนต์หรือว่าเข้าสมาธินี่ก็เป็นตัวอย่างของความฟุ้งซ่านสีขาวนะครับซึ่งความฟุ้งซ่านสีขาวเนี่ย บางทีถ้ามันจุดเครื่องติดนะมันล่อจิตของเราเนี่ยให้ค่อยเขวออกจากสมาธิได้ยิ่งกว่าไอ้ความความฟุ้งส่้านสีดําอีกนะความฟุ้งส่านสีดําบางทีเรารําคาญมันอยู่แล้วนะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่จะดูมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดความฟุ้งสร้างสีขาวขึ้นมาเนี่ยมันมักจะบอกเรานะมาล่อใจเราว่าอันนี้เป็นของดีอันนี้มันเป็นของต้องคิดนะ อันนี้มันต้องคิดให้จบนะต้องคิดให้ออกต้องวางแผนให้นนนี่นั่นเนี่ยนะไปเข้าเข้ารกเข้าพงอีกแบบหนึ่งนะเป็นเป็นพุ่งทานตะวันนะอ,อ่หรือว่าเป็นโลกสีขาวโลกโรคสวยๆนะซึ่งคนเนี่ยพอปักใจเชื่ออยู่แล้วว่าถ้าคิดอะไรดีนะมันต้อง มันต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้จบต้องคิดให้ได้นะแต่ว่าลืมจุดมุ่งหมายนะครับว่านั่งสมาธิเนี่ยก็เพื่อที่จะให้จิตเนี่ยสงบจากความผุ้งซ่านระงับจากไออารมณ์แปรปรวนทั้งหลายเพื่อที่จะได้มีจิตตั้งมั่น <c oughs> เห็นความไม่เที่ยงในกายใจนะฮะพอลืมไปแล้วเนี่ยมันกลูกลับได้ยากเอาหละก็น่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนนะครับ